กระทรวงสาธารณสุขค่ะได้เปิดศูนย์เทเลคอนซัลท์นะคะเพื่อจะให้คำปรึกษาและดูแลรักษาสุขภาพทางไกลให้กับเยาวชนค่ะประเด็นที่น่าสนใจก็คือข้อมูลพบว่าในปัจจุบันนะคะมีตัวเลขของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงการรักษาในระบบสาธารณสุขได้จำนวนไม่ต่ำกว่า7 0 0 0รายค่ะตัวเลขนี้ถือว่าสูงมากนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นแล้วกระทรวงสาธารณสุขค่ะต้องการที่จะดูแล และขอให้เยาวชนในทุกพื้นที่เข้าถึงอย่างเท่าเทียมหลังจากที่พบว่ามีเด็กต้องใส่พัฒนาการล่าช้าและไม่สามารถเข้าถึงการรักษาในระบบได้นี่คือภาพบรรยากาศที่นายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดประชุมวิชาการพัฒนาเด็กแห่งชาติพร้อมกับการเปิดศูนย์เทเลคอนซัลทด้านการพัฒนาเด็กระดับชาติเพื่อมอบเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567 เพื่อพัฒนาเด็กไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการที่สมวัยนายแพทย์ชนนานเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนเด็กไทยทุกคนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพซึ่งที่ผ่านมาแม้จะมีการพัฒนาระบบฟฝ้ระวังและคัดกรองการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องแต่มีเด็กจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้รับการรักษาวิจัยและรักษาพัฒนาการล่าช้าใน เวลาที่เหมาะสมนอกจากนี้การเก็บรักษาข้อมูลทางสุขภาพในเด็กยังพบว่าพัฒนาการเด็กปฐมวัยช่วงปี2561ถึง2565 มีเด็กที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการสงสัยล่าชา้าแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงการวินิจฉัยและการรักษาตามมาตรฐานสูงกว่า7,000คนต่อปีโดยเฉพาะเด็กๆในพื้นที่ห่างไกลขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาและพัฒนาการเด็ก นอกจากนี้ยังพบได้ว่าระบบส่งต่อการวินิจฉัยรักษามีช่องว่างทำให้ใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายจึงมีการจัดตั้งศูนย์เทเลคอนซัลท์ในทุกเขตส,สุขภาพซึ่งจะเข้ามาช่วยให้คำแนะนำเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถด้านการให้บริการทางการแพทย์ที่ซับซ้อนกับโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่ห่างไกลให้เด็กเข้าถึงการวินิจฉัยและรักษาอย่างเท่าเทียม ที่สำคัญช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนอกจากส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีสมวัยโดยเฉพาะการตรวจวินิจฉัยด้านพัฒนาการเด็กในช่วงสองปีแรกที่จะค้นพบว่ามีพัฒนาการตามวัยหรือไม่กระทรวงสาธารณสุขยังผลักดันการส่งเสริมให้เด็กเกิดใหม่เพิ่มขึ้นโดยเตรียมเสนอเข้าคอรมอพิจารณาประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยคะ่ะ